ทัดดาวเผยอาการบาดเจ็บล่าสุดชิงแชมป์โลกหายทันหรือเปล่าสวัสดีครับมาพบกับช่างเล่าเช่นเคยนะครับภายหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเสร็จสิ้นการทำหน้าที่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการเนชั่นลีก2022รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่ประเทศตุรกีด้วยการจบอันดับที่8ในรายการนี้นะครับพร้อมเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อกลางดึกวันที่17นะครับโดยแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่สัปดาห์แรกของรอบคัดเลือกนะครับและยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวเดินทางมาต้อนรับเพื่อนร่วมทีมและทีมงานแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับซึ่งทัดดาวเผยถึงอาการบาดเจ็บว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บดีขึ้นมากสามารถใช้ชีวิตปกติได้ทั้งก้มและเงยซึ่งเร็วๆนี้ก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแต่ต้องรอแพทย์ยืนยันอีกครั้งขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งทัดดาวได้กล่าวถึงโอกาสหายกลับไปช่วยทีมว่าคิดว่ามีโอกาสที่จะกลับมาทันก่อนแข่งขันที่จะเริ่มแข่งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้มีเวลาอีก2เดือนกว่าๆเพราะกระดูกส่วนที่บาดเจ็บก็น่าจะสมานกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งก็มาเซอร์ไพรส์เพื่อนร่วมทีมนะครับถึงสนามบินเลยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักตบสาวไทยนะครับจะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์นะครับระหว่างวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2565นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องแนนกันเลยนะครับค่ะก็วันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาต้อนรับที่สนามบินนะคะก็อย่างน้อยก็มาให้กำลังใจเพื่อนๆในทีมค่ะส่วนตัวเองตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะก็สามารถแบบใช้ชีวิตปกติได้แบบก้มเงยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนี้นะคะก็เดี๋ยวรอทางอ่ะคุณหมอแจ้งอีกทีว่าจะเป็นวันไหนค่ะแต่มองว่าติดกับโรคทันแน่นอนครับคิดว่าน่าจะทันค่ะเพราะมันก็มีระยะเวลาอีกประมาณเกือบ2เดือนกว่าๆคิดว่าตอนนั้นก็น่าจะตรงกระดูกที่มีปัญหาก็น่าจะสมานกันเรียบร้อยค่ะนานมองผู้เล่นชุดนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ดีถือว่าดีทุกคนเลยนะคะแบบสามารถทดแทนกันได้ทุกๆคนเลยแล้วก็ถึงจะเป็นเจนใหม่แต่หนูเชื่อว่าทุกคนก็เล่นด้วยกันมานานก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกค่ะเชื่อว่าทีมของเราน่าจะดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้เลยสี่นิ้วโอเคขอบคุณนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ